าตองอนุบาล นะคะตัวนี้น้อยนิดเดียวแต่ใจสู้มากเด็กหญิงสศิรินทร์พงษ์ประสิทธิ์นะคะชุดแดงเลยเด็กหญิงกนงพุทธวงศ์ค่ะเด็กหญิงณัฐธิดาอยู่ดีเด็กหญิงวริศราสันนาเด็กหญิงธันวาลัตติจานะคะเด็กหญิงปุญญนุชขุนนุชและเด็กหญิงนรินทร์เพชรยุนคู่นะคะขบวนบาตองนะคะโอ้โหนี่อ่านชื่อไม่หมดแน่ๆเยอะไปหมดเลยนำนะคะเด็กหญิงหน้านาดาโพกินประชาโชตนะคะและตามด้วยขบวนเชียร์จากน้องๆอนุบาล2ค่ะเด็กๆโบกมือให้ท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติได้นะคะได้เลยนะคะท่านผู้ปกครองก็โบกมือได้นะคะต่อมาด้วยค่ะขบวนธงนะคะขบวนธงจากอนุบาล2เช่นเดียวกันนะคะขบวนแดงราชาบุรีนะคะคนสวยโพธารามคือเด็กหญิงประพรปวีประกอบทรัพย์ค่ะคนงามบ้านโป่งค่ะเด็กหญิงรุจิราหมื่นศรีนะคะเมืององค์มังกรเด็กหญิงนัทธริกาภูค่ะวัดขนองหนานใหญ่เด็กชายจิรทิพย์โกเมนกุลนะคะตื่นใจท่ามงามค่ะเด็กชายธันวาพันธาตลาดน้ำดำเนินเด็กหญิงธาราการโฮมเนตรนะคะเพื่อนข้างข่าวร้อยล้านเด็กชายธันวาเด็กชายธีรวัฒน์อินสวนนะคะและย่านิศกปาดีเด็กหญิงวาสนาเลืองสายตามมาด้วยขบวนเชียร์นะคะแล้วก็ขบวนนักกีฬาของสีแดงนะคะต่อมานะคะเป็นขบวนของสีฟ้านะคะขบวนของสีฟ้าปลายสีถือโดยเด็กหญิงศิรประภาพงกัดชั้นม.3นะคะพงสีถือโดยเด็กชายนันทพัฒน์ดีคำชั้นม.2/2นะคะและดัมเมเยอร์ยุทธากรสีฟ้าของเราเด็กหญิงกนธการชูชาตนชั้นม.2/2ค่ะเด็กหญิงให้ท่านประธานหน่อยค่ะต่อไปตัวเล็กตัวน้อยของเรานะคะเป็นขบวนบาตองระดับชั้นอนุบาล3ค่ะซึ่งนำโดยเด็กหญิงธัญรัตน์ยางสง่าค่ะในขบวนจะมีบาตองได้แก่เด็กหญิงประภาพันธ์สองพายเด็กหญิงปีชยาโสภาเด็กหญิงกันนิกาคุ้มพงเด็กหญิงวชิราพรเป่งภูเด็กหญิงอ่ะบอกมือท่านประธานหน่อยค่ะเด็กหญิงพิภาบายเด็กหญิงนิชาโสภาและเด็กหญิงรัชรินบางแสงนะคะต่อไปจะเป็นขบวนเชียร์ตัวเล็กตัวน้อยซึ่งจะเหลือกันอยู่สามชีวิตค่ะเมื่อเช้าอาจจะร้อนสักหน่อยนะร้อนนิดนึงค่ะต่อไปเป็นขบวนบาตองของชั้นประถมศึกษานะคะซึ่งไม้ที่หนึ่งนำโดยเด็กหญิงศิรภักดิ์ตุ้ยโตชั้นม.1/2และไม้ที่สองเด็กหญิงไทยจีซีนชั้นม.2/2และตามด้วยขบวนลีดและเหล่าปลาน้อยนะคะของเราใต้ท้องทะเลเห็ดกลมๆอย่างนั้นเป็นฟองน้ำนะคะเป็นฟองที่ปลาพ่นออกมานะคะตามด้วยแมงกะพรุนซึ่งแต่ละเส้นนี้คุณครูและเด็กๆในสีตั้ง